โยขาสติแล้วโยขาพ่อไปไหนมาพ่อจ๋าคือน้องมิกกับลุงอ้วนเนี่ยไปสวนมานะคะไปหาคุณนายโรสีกับคุณนายณโมมาค่ะแล้วทีนี้นางก็อยู่บ้านกับพ่อแสนเนาะแล้วดูอารมณ์เด็กน้อยงอนค่ะงอแงโกรธแรงไม่ให้จับหน้าดูค่ะเขาไม่ให้พ่อจับหน้าเขาค่ะพี่ๆอย่ามาจับดูค่ะโอ้เขาไม่ให้จับเขาไม่ให้จับโอเคงอนแรงโคตรโกรธแรงโคตรดูค่ะไม่ได้บอกให้ทำนะคะเขาทำของเขาเองค่ะพี่ๆเขาโกรธค่ะคือก็อาจจะแบบคือทำไมถึงหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับนะเดินแล้วพ่ออันนั้นแล้วแบบคือพ่อไปไหนอย่างเงี้ยค่ะแม่ไปไหนทำไมมันเงียบทำไมมันเหงาอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอดีแวะไปดูอาการบวมของคุณตาด้วยนะคะช่วงขาบวมนะคะก็ดีขึ้นค่ะพี่บวมลดน้อยลงค่ะแล้วทีนี้ก็ด้วยบรรยากาศด้วยเนาะนางก็น้อยใจนะคะโกรธแรงเลยนะคะจะหม่ำพ่ออย่างเดียวเลยเธอลองนั่งในหลุมพัสซี่ตาอ้วนลองนั่งในหลุมพัสซี่เขาจะทำยังไงคนนางโกรธแรงนะขอโทษโกรธแรงนะโกรธแรงโกรธแรงค่ะพี่อันนี้คือเขาไม่พอใจนะคะบางทีเขาก็อาจจะแบบไม่เข้าใจว่าคือทำไมแบบพ่อหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราอยู่บ้านเราก็จะเรียกเขาอยู่บ่อยๆเขาก็จะรู้สึกอบอุ่นหัวใจแต่นี้แบบเนาะพ่อกับแม่ไปหาตาไปดูแม่ดูน้าโมนะคะฝนตกก็ไปดูเด็กๆทางโน้นกันนางก็โกรธเลยค่ะนี่คือเขาแสดงออกให้เห็นว่าเขาไม่พอใจนะคะเขาแบบเขาไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะจัดเต็มเลยลูกโกรธแต่ก็มีเยอะใหญ่เนาะโกรธแต่ก็รักเขานี่เขาเรียกโกรธแต่มีเยอะใหญ่นะคะโอ้ยคือโกรธอยู่แต่ไม่อยากให้พ่อไปไกลนะคะแต่ละอ้วนลองหนีเขาไปนั่งหลุมซิว่าเขาจะไปตามหรือเปล่าเขายังโกรธอยู่แบบนี้เนี่ยรอดูนะคะว่าเขาจะไปตามพ่อเขาไหมมาละมาทางพ่อแสนมาทางตาแป๋วแล้วค่ะพี่อ้าวละเด้อนี่ก็คือความรักความผูกพันนะคะพ่อแสนเขาก็รักลุงอ้วนเหมือนกันตาแป๋วก็รักลุงอ้วนเหมือนกันเนี้ยค่ะก็คือแบบโอ้อยากมัมได้อะไรมัมล่ะมีอะไรให้มัมกันเอ้ยแม่มีขนุนลืมไปว่าเราซื้อขนุนมาโอ้น้องนางจะรักพ่อคนเดียวโอ้ยให้พ่อแสนรักด้วยลูกน้องนางรักพ่อจ๋าคนเดียวได้ยังไงแล้วพ่อแสนล่ะดูขากันไว้เลยไม่ให้มาใกล้เลยไปหาพ่อแสนเลยเขารักกันสองคนละรักกันสองคนแล้วนะเขาไม่รักเด็กอ้วนคนนี้แล้วนะได้ยินแล้วตาอ้วนได้ยินไปแล้วเขาไม่รักน้องนางแล้วเขาจะอยู่กับพ่อแสนหนูยอมที่ไหนล่ะหนูไม่ยอมดูค่ะพี่ไม่ยอมนะคะไม่ยอม
ตุ้ยนุ้ยเลยเอ้าตดใส่โมโหจนตดแตกเลยลูกวัวเรียกพ่อแสนน้องนางไม่ยอมค่ะไม่ยอมไม่ยอมจะเอาพ่อมาอยู่ด้วยให้ได้ไม่ยอมไม่ยอมพ่อต้องมาอยู่กับหนูเอารักน้องนางพ่อจ๋าต้องรักน้องนางคนเดียวทรหดอดทนมากพ่อจ๋าต้องรักหนูคนเดียวเขากลัวไม่รักเขานะคะกลัวแบบไม่เนาะพี่วิถีเด็กที่น้อยใจป้าพ่อจ๋าเอาขนุนมาให้หนูกินหน่อยเร็วเราซื้อขนุนกันมาหนูอยากมาหม่ำขนุนด้วยเอาขนุนมาให้หนูหม่ำด้วยนะอากาศตอนนี้ค่ะพี่ประมาณเที่ยงนะคะฟ้ามืดครึ้มเลยค่ะรอบด้านเลยแสงมาจากไหนนี่ค่ะมืดครึ้มรอบด้านเลยค่ะพี่ดูค่ะคาดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ทั้งวันนะคะวันนี้โอ้พ่อจ๋าได้ขนุนมาคือเขารักแต่พ่อแสนนะอาแป๋วได้หม่ำแล้วลูกให้พ่อจ๋ากินด้วยอาแม่ไม่มีอาแม่ไม่มีลูกอาแม่ไม่มีโอ้เสียงหวานเลยถูกใจมากเจ้าขนุนน้อยโอ้ยถูกใจกันเลยหมดแย่วหมดแย่วเอาขี้ตาวให้พ่อแสนด้วยหมดแล้วลูกน้องนางเด็กน้อยคนนี้ทำไมแก้มตุ๋ยจังเลยทำไมตุ๋ยนุ้ยจังเลยลูกก็วันที่พายุเข้าค่ะพี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะไม่ได้พาลูกออกไปทำกิจกรรมข้างนอกเลยค่ะเพราะว่าเนื่องด้วยสภาพอากาศก็ไม่เป็นใจให้เราเนาะพี่ขาก็เลยงดกิจกรรมภาคสนามวันหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนเช้าก็ออกไปไม่ได้ด้วยสถานการณ์ที่ฝนตกตอนบ่ายก็น่าจะยังฝนอยู่ค่ะกินกล้วยอู้โอ้ใจเย็นๆลูกโอ้ใจเย็นๆเย็นๆหิวแรงพ่อจ๋าหิวแรงพ่อจ๋าเดี๋ยวพรุ่งนี้กล้วยมาแล้วลูกเดี๋ยวน้องนางได้กินกล้วยอิ่มๆเลยพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้น้องแป๋วของแม่ได้กินกล้วยอิ่มๆเลยนะคะคือดูเวลาเคี้ยวค่ะเวลาเคี้ยวแล้วแก้มตุ้ยนุ้ยมากดูค่ะดูแก้มเราดูค่ะว่าใครจะไปหาพ่อก่อนพ่อแสนสุขกระตาแป๋วใครจะไปหาตาอ้วนก่อนค่ะหนูค่ะหนูเองหนูมาแล้วอยากให้รักอยากให้รักอยากให้อยู่ใกล้ด้วยนั่นตาอ้วนไม่ยอมด้วยนั่นเอ้ยเนาะคือถามว่าเวลาแบบนี้เขาจะลากเราออกไปไหนเขาไม่ใช่เขาจะลากเขาจะดึงมือเราออกไปไหนคือเขาจะดึงมือเราออกมาให้อยู่ใกล้กับเขาและไม่ใกล้กับคนอื่นนะคะก็ฟีลแบบเด็กห่วงนะคะพี่ขี้น้อยใจนะคะขี้หึงขี้ห่วงด้วย ก็โลกทั้งใบของเขาก็มีแค่เราเนาะพี่ค่ะเราหายไปไหนเขาก็รอเราไปทางไหนไปตลาดไปอะไรเขาก็รอเรานะคะว่าเขาก็มีแค่เราเนาะถอยดากมาอย่างลูกลืมกีดยังลืมกีดยังอยากจะกอดอย่างเดียวเลยเนาะตาอ้วนลูกหิวน้ำแล้วตาอ้วนไปแล้วกอดเลยกว่าเขาจะรักขนาดนี้ได้เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะพี่ โอเคค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมูอ้วนด้วยนะคะ
ในวันที่ฝนพรำพี่ๆคิดถึงตาแป๋วบ้างไหมเนาะตาแป๋วคิดถึงพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะตอนนี้น้อยใจแล้วท่าไหนแล้วเนี่ยท่าไหนแล้วเนี่ยเอออ๋อยเนาะนอนเลยนอนเลยเหรอนอนเลยนอนสะบัดเลยนอนตุ๊กปุ๊กเลยนอนตุ๊กปุ๊กเลยโอเคบ๊ายบายค่ะ